5กลิ่นของเลือดประจำเดือนที่บ่งบอกภาวะสุขภาพภายในของเราค่ะ1นะคะก็คือกลิ่นโลหะค่ะเลือดของเรานะคะมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นในสภาวะปกตินะคะเลือดประจำเดือนของเราจึงอาจจะได้กลิ่นโลหะปนออกมาได้ค่ะนั่นถือว่าสุขภาพของเราปกติดีแข็งแรงดีค่ะ2นะคะกลิ่นเหม็นเน่าค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะเราอาจจะได้กลิ่นบริเวณน้องสาวของเราเป็นกลิ่นเหม็นเน่าได้ค่ะซึ่งบางกรณีก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจบริเวณจุดซ่อนเร้นของเรานะคะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีประจำเดือนนะคะกลิ่นนี้นะคะกลิ่นเหม็นเน่าก็อาจจะมาจากแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดถ้าหากว่าได้กลิ่นเหม็นเน่านะคะออกมาจากผ้าอนามัยนะคะนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาที่คุณควรจะเปลี่ยนผ้าอนามัยได้แล้วค่ะโดยปกติแล้วนะคะผ้าอนามัยของเราควรเปลี่ยนทุกๆ 3-4 ชั่วโมงค่ะ3นะคะได้กลิ่นหวานๆค่ะคล้ายๆกับผลไม้เน่าผลไม้หมักนะคะกลิ่นนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการที่เลือดประจำเดือนของเรานะคะทำปฏิกิริยากับความเป็นกรดของช่องคลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีแบคทีเรียอยู่ในช่องคลอดนะคะ4ค่ะกลิ่นประจำเดือนเป็นกลิ่นตัวกลิ่นนี้นะคะมาจากต่อมเหงื่อค่ะผสมกับแบคทีเรียบนผิวหนังทำให้สาวๆได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นตัวของตัวเองค่ะกลิ่นนี้นะคะนอกจากจะเกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายแล้วนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรามีความเครียดหรือในช่วงที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงค่ะ5นะคะประจำเดือนมีกลิ่นคาวต้องแยกให้ออกนะคะกลิ่นคาวกับกลิ่นเลือดนะคะไม่เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ากลิ่นคาวคล้ายๆกลิ่นปลานะคะกลิ่นอาหารทะเลกลิ่นคาวคล้ายๆกลิ่นปลาเน่านะคะถ้ามีกลิ่นแบบนี้นะคะสัญญาณไม่ดีค่ะนั่นเป็นสัญญาณว่าอาจมีการติดเชื้อขึ้นบริเวณช่องคลอดของเรา